นุนโดยฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตมาถึงแอป of the week ของทิศนี้นะครับแน่นอนครับเกมที่เปิดตัวล่าสุดจริงๆก็เปิดตัวพักใหญ่ๆแล้วล่ะแต่ไม่ได้ออกมาให้เล่นนาทีนะครับคือกักกันมาตั้งนานมากแล้วก็เป็นเกมที่คนฮือฮามากคือการที่ Nintendo ประกาศจะทำเกมบนมือถือเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ทำบนระบบ iOS ด้วยนั่นก็คือ Super Mario Run ใช่ครับนะครับเกมนี้เนี่ยเปิดตัวครั้งแรกในงานเปิดตัว iPhone 7เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับสร้างเสียงฮือฮาบน Keynote พอสมควรเลยแล้วก็ต้องรอกันมานานจนถึงเนี่ยแหละครับเพิ่งเปิดให้ดาวน์โหลดเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมานะครับตอนนี้เนี่ยก็ดาวน์โหลดมาเล่นได้แล้วครับเป็นเกมมาริโอที่ปกติเราจะต้องกดเดินใช่ไหมแต่อันนี้มันจะวิ่งให้เราเองวิ่งถึงเนี่ยฮะแล้วเราก็จะต้องนั่นแหละครับกระโดดเก็บเหรียญกระโดดเหยียบเต่าเหยียบเห็ดทั้งหลายแหล่เนี่ยที่เราคุ้นเคยกันนะครับทั้งหมดนี้จุดประสงค์ง่ายๆครับแข่งกับเพื่อนนั่นแหละครับใช่แล้วครับเป็นวิธีการเล่นซูเปอร์มาริโอแบบรูปแบบใหม่ที่จะอยู่บนโทรศัพท์มือถือซึ่งตอนนี้มีเฉพาะ iPhone อย่างเดียวนะครับบน iOS แพลตฟอร์มเดียวเท่านั้นดาวน์โหลดได้ฟรีแต่ดาวน์โหลดมาเนี่ยจะเล่นได้แค่เดโมเท่านั้นนะครับถ้าเกิดจะเล่นเกมเต็มทั้งหมดเนี่ยมีออปชันเดียวก็คือจะต้องซื้อหรือว่าเป็น in-app purchase ค่า349บาทก็ไปโหลดกันได้ครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยน่าจะเป็นแบบคนๆที่แบบว่าชอบมาริโอคงชอบแหละเพราะว่าก็เราเล่นมาริโอคนเดียวกันมานานอ่ะนะฮะก็มันมีให้เล่นครั้งแรกก็เล่นกันเถอะแล้วมันสนุกนะครับแต่ว่ารีควายนิดนึงครับว่าเกมนี้จะต้องต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาที่เล่นเน็ตไม่ดีอย่าไปเล่นมันนะฮะครับผมก็มีข้อจำกัดนิดนึงใช่ครับนี่คือแอปโฟกัสครับและนี่คือรายการดิจิไลฟ์ของสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียครับทาง Twitter @digilifetv แล้วก็ทาง Facebook Fanpage digilifetv ครับดูรายการย้อนหลังครับ youtube.com/digilifetv แล้วก็เว็บไซต์ครับ www.digilifetv ครับเรากลับมาพบกันแบบนี้นะครับทุกคืนวันเสาร์เวลาเที่ยงคืนตรงที่นี่ช่อง Nation TV สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ